ัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้นะคะครูพิมพ์จะมาสอนเรื่องของ Grammar M6 Part 1นะคะเป็น Grammar ที่ไม่ได้ยากเลยนะคะแล้วก็ถ้าแปลออกเนี่ยทุกอย่างก็จะง่ายไปหมดเลยนะคะขออนุญาตเริ่มที่ข้อที่1นะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่า Kevin is probably the mostจุดๆ person I have ever met he is always in such a good mood มันจะมีคำที่ให้เลือกนะคะมี A aggressive นะคะ B cheerful แล้วก็ C คือ anxious เขาบอกว่าเควินนี้นะคะเป็นคนที่อะไรคะเป็นคนที่อะไรที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบมาเขามักจะมีอารมณ์ดีคำว่า aggressive ตัวนี้จะแปลว่าก้าวร้าวค่ะข้อ B ก็คือ cheerful แปลว่าเป็นคนร่าเริงสนุกสนานส่วนคำว่า anxious ตัวนี้แปลว่าช่างวิตกกังวลค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในอารมณ์ดีตลอดเวลานะคะเราจะต้องเป็นคนอะไรคะเป็นคนที่ B นั่นเองนะคะเป็นคน cheerful นะคะเป็นคนที่ร่าเริงอยู่ตลอดเวลาต้องใช้คำว่า cheerful ต่อไปข้อ2ค่ะคำว่า stop being so anxious and worried จุดๆ everything เขาบอกว่าหยุดตื่นเต้นแล้วก็หยุดกังวลแล้วก็จุดๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้อะไรคะกับ preposition ตัวใด worried of worried for worried aboutนะคะข้อนี้ตอบอะไรดีคะข้อนี้ตอบว่า C นั่นเองนะคะ Stop being so anxious and worried about everything แปลว่าให้หยุดตื่นเต้นหยุดกังวลเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วนะคะต่อไปค่ะข้อที่3 We usually take the children to the park จุดๆ a week แปลว่าพวกเรานั้นมักจะพาเด็กๆไปที่สวนจะใช้อะไรดีคะTwice a week, often a week, sometimes a week. ข้อนี้ตอบอะไรดีข้อนี้ต้องตอบว่า twice a week ถึงจะถูกที่สุดนะคะนอกนั้นเอา often ไปใส่หน้า a week ไม่เข้าใจ sometime ไปใส่หน้า a week ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น twice a week แปลว่า2ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองต่อไปข้อที่4ค่ะ She จุดๆ sail in a yacht ก็คือเธอนั้นไปล่องเรือในเรือยอชนะคะก็คือไปล่องเรือกับเรือยอชนั่นเองเป็น never sail only sail หรือว่า lately sail สังเกตนะคะจะมี has ตัวนี้ย่ออยู่ตัวนี้ย่อของตัว has มันเป็นตัวย่อของ has เพราะว่านี่เป็น verb ช่อง3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะ never only หรือว่า lately ดีคะตอบข้ออะไรคะข้อ A นั่นเองShe's never sailed in a yacht นะคะแปลว่าเธอไม่เคยล่องเรือในเรือยอชมาก่อนนะคะต่อไปนะคะสำหรับข้อ5นะคะ This shirt จุดๆ very soft What it's made of แปลว่า This shirt ก็คือเสื้อเชิ้ตตัวนี้ให้ความรู้สึกนุ่มมากมันทำมาจากอะไรหรอ A is feeling B has felt C feel เติม S ข้อนี้จะต้องตอบข้อ C นั่นเองเพราะว่า this shirt feels นะคะ this shirt ตัวนี้นะคะมันคือ it ถ้ามันเป็น present simple tense ประธาน he she it กริยาต้องเติม s นะคะก็เลยต้องตอบข้อ4นั่นเองต่อไปข้อ6ค่ะเขาบอกว่า large country houses really จุดๆ to me I find them very practical แปลว่าบ้านในประเทศใหญ่ๆนั้นนะคะมันดึงดูดฉันพบว่ามันนั้นสามารถใช้งานได้จริงนะคะคือใช้งานได้ดีมากเพราะฉะนั้นคำว่า appeal ตัวนี้เป็นคำกริยาแปลว่าดึงดูดหรือทำให้สนใจนั่นเองเราก็ต้องดูค่ะว่าอะไรเป็นประธานคำว่า houses เป็นประธานเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็น day แน่นอนนะคะมันเป็น day แน่นอนเพราะฉะนั้นข้อ6ตอบข้ออะไรดีคะHe, she, it กริยาเติม S แต่ในที่นี้ประธานเป็น day เพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A นั่นเองนะคะ appeal นะคะ appeal แปลว่าดึงดูดหรือทำให้สนใจต่อไปค่ะข้อที่7เขาบอกว่านิวนั้นนะคะไปที่ธนาคารแต่เขาคงจะไม่ใช้เวลานานหรอกจะมีคำว่า A has gone นะคะ B has been C has been going ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อA นั่นเองนะคะ Neil has gone to the bank but he won't be long เราจะไม่ใช้ has been นะคะ has been มันจะพูดถึงแบบการไปเยี่ยมชมประเทศอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าไปแบงค์เราจะใช้ has gone has been going เป็น present perfect con ก็ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้พูดว่าสิ่งนั้นดำเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานไม่ใช่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ present perfect con ใช้ present perfect เฉยๆได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ7
ตอบข้อ A นั่นเองข้อที่8ค่ะ Go along Kensington Street and then left at the stop sign แปลว่าให้ไปที่ Kensington Street นะคะแล้วก็อะไรคะทางซ้ายแล้วก็หยุดที่ป้ายหยุดนั่นเองมีคำว่า pass left at มีคำว่า cross left at มีคำว่า turn left at อะไรดีคะตอบอะไรดีคะตอบ turn leftat นั่นเองนะคะ turn left at แปลว่าเลี้ยวซ้ายที่ป้ายหยุดไปที่ Kensington Street แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงป้ายหยุดต่อไปนะคะข้อที่9เขาบอกว่า the owner have decided to the old castle into a guest house เขาบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของน่ะได้ตัดสินใจนะคะที่จะปราสาทที่เก่าเปลี่ยนปราสาทที่เก่าให้เป็น guest house นะคะมีคำว่าDecided to change, decided to redecorate, decided to convert. อันดับแรกเราต้องมาดูก่อนว่าแปลว่าอะไรคำว่า change นี่คือแลกเปลี่ยนนะคะส่วน convert นี่คือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจากสิ่งนี้เป็นสิ่งนั้นไปเลยเพราะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องต้องตอบข้อ C นั่นเองนะคะใช้คำว่า convert ถึงจะถูกที่สุดต่อไปข้อ10ค่ะ according to an eyewitness แปลว่าตามคนที่เป็นพยานนะคะThe fire broke early in the morning. เขาบอกว่าไฟนั้นนะคะได้ลุกไหม้ในตอนเช้าค่ะเราจะใช้อะไรดีคะ fire broke into, fire broke out, fire broke up นะคะเพราะฉะนั้นข้อ10ต้องตอบข้ออะไรคะข้อ B นั่นเองนะคะ The fire broke out ก็คือไฟนั้นติดขึ้นมาในตอนเช้าต้องใช้คำว่า fire broke out ต่อไปค่ะข้อที่11นะคะ Dan was by the news of the stock market crash นะคะเขาบอกว่าแดนนั้นรู้สึกยังไงคะกับข่าวตลาดหุ้นนั้นตกมีคำว่า excited by มีคำว่า shocked by มีคำว่า nervous by เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นั่นเองค่ะนะคะ was shocked byช็อกก็คือตกใจนะคะ excited นี่คือตื่นเต้นนะ nervous นี่คือประหม่าเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อ B ต่อไปข้อที่12ค่ะ Susan and Mora have test in closets เขาบอกว่า Susan กับ Mora นั้นมีอะไรคะ test เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้านะมี strong test มี interested test มี similar test strong คือแบบแข็งแรงนะคะแบบว่ารุนแรง interested นี่คือสนใจ similar นี่คือคล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะตอบข้อ C นั่นเองนะคะ similar test in closets นะคะแปลว่ามี test ที่คล้ายคลึงกันในเรื่องเสื้อผ้าหมายความว่าจะชอบสไตล์นี้อีกคนหนึ่งก็จะชอบสไตล์เดียวกันเขาเรียกว่ามี similar test in closets นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่13ค่ะ she has been playing tennisเธอนั้นได้เล่นเทนนิส before she was 4 years old หรือ since she was 4 years old หรือ after she was 4 years old สังเกตข้อนี้เป็น present perfect continuous tense นะคะแปลว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานค่ะแล้วจะใช้อะไรดีคะเธออายุ4ขวบก็ต้องใช้คำว่าตั้งแต่นั่นเองตั้งแต่เธออายุ4ขวบต่อไปข้อที่14ค่ะฉันจุด waiting for you for 2 hours แปลว่าฉันนั้นได้รอเธอมาเป็นระยะเวลา2 ชั่วโมงถ้ามีคำว่า for ตัวนี้สามารถเป็นในทาง present perfect และ present perfect con รอคอยยาวนานต้องใช้อะไรดีคะใช้ข้อ A นั่นเองนะคะ have been waiting for 2 hours ข้อที่15เขาบอกว่า Jim is tall with haira broad nose and glasses เขาบอกว่าจิมนั้นเป็นคนตัวสูงที่มีผมอะไรเอ่ย crooked hair spiky hair pointed hair จะตอบว่าอะไรคะ broad nose ก็คือจมูกกว้างนะคะแล้วก็ใส่แว่นคำว่า hair ตัวนี้เราจะใช้อะไรดีคำว่า crooked นะคะคำว่า crooked ตัวนี้นะคะแปลว่าเบี้ยวหรือโค้งงอ spiky ตัวนี้แปลว่าตั้งขึ้น pointed ตัวนี้แปลว่าชี้ตรงเอผมมันจะใช้อะไรได้คะผมมันก็จะต้องใช้คำว่า spiky hair นั่นเองจิมนั้นตัวสูงแล้วก็มีผมตั้งตรงนะคะมีผมตั้ง
นะฮะแล้วก็มีจมูกกว้างแล้วก็ใส่แว่นต่อไป16ค่ะบิวนั้นจุดๆๆ with musician every day แปลว่าบิวนั้นฝึกฝนกับนักดนตรีทุกๆวันมันจะมีคำว่า every day ค่ะแสดงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะเป็น present simple tense นะคะเราก็ต้องดูว่าอะไรเป็น present simple tense ข้อนี้ต้องตอบข้ออะไรเอ่ยข้อ B นั่นเองนะคะ practice เติม s เพราะ present simple tense ก็คือประธาน he she it กริยาเติม s แล้วก็ Billy ตัวนี้เป็น he นะคะเพราะฉะนั้น he she it กริยาเติม s ก็เลยต้องตอบข้อ B นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่17ค่ะเขาบอกว่า my mother's brother's daughter is my ลูกสาวของพี่ชายของแม่โอ้โหนะคะหลายซับหลายซ้อนมากเลยนะคะเพราะนั้นข้อนี้อะไร niece นะคะคือหลานสาวค่ะ aunt ก็คือป้า cousin ก็คือย่าข้อ17ข้อนี้นะคะต้องตอบข้อ C นั่นเองนะคะ cousin นะคะก็คือย่าข้อที่18นะคะ nothing bothers her ไม่มีอะไรที่มารบกวนเธอนะคะเธอเป็นคนที่อะไรมากๆA easy going แปลว่าง่ายๆนะคะ B impatient ไม่มีความอดทน C nervous ก็คือประหม่านั่นเองในเมื่อไม่มีอะไรที่จะสามารถทำให้เธอรำคาญได้เธอก็ต้องเป็นคนที่ easy going นั่นเองนะคะตอบข้อ A นะคะต่อไปค่ะข้อที่18 token is .. as the author of hobbit เขาบอกว่า token นั้นเป็นที่รู้จักในนามของผู้เขียน the hobbit เป็นที่รู้จักเราจะใช้อะไรคะ is knowing is known หรือ if no เติม ed นะคะคุณพิมบอกไว้ก่อนเลยว่า no เติม ed นี่ไม่มีนะคะมันจะมีแต่นะคะ no ตัวนี้ no แล้วก็ no ค่ะแล้วก็ known นะคะno new known เพราะฉะนั้น no เติม ed ตัวนี้ไม่มีเพราะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะเป็นที่รู้จักถูกรู้จักก็ต้อง is บวก verb ช่อง3เป็น passive voice นะคะตอบข้อ b นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่20ค่ะ Dr. Dawson is very person in our town แปลว่าดร. Dawson นั้นเป็นคนที่อะไรคะในเมืองเรา A influential คำว่า influential ตัวนี้แปลว่ามีอิทธิพลต่อไป known ตัวนี้แปลว่าเป็นที่รู้จัก C visible ตัวนี้แปลว่าสามารถมองเห็นได้นะคะ A เราจะตอบอะไรดีนะคะข้อนี้เราจะต้องตอบว่าดร. Dawson เป็นคนที่มีอิทธิพลนั่นเองinfluential แปลว่ามีอิทธิพลต่อหรือซึ่งมีอิทธิพลต่อนั่นเองต่อไปข้อที่21ค่ะ It was a good deal because breakfast was in price มันเป็นดีลที่ดีแล้วล่ะเพราะว่าอาหารเช้านั้นถูกรวมไปในราคานี้แล้ว was included หรือ self contained หรือ book เติม ed good deal ก็คือแบบว่าเป็นราคาที่ดีรับได้นะคะแล้วก็เราชอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีอาหารเช้ารวมอยู่ในราคาด้วยนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อ A นั่นเองต่อไปข้อที่22ค่ะ There is .. to do and see here มีมากที่จะทำแล้วก็มองเห็นที่นี่มีคำว่า many to do plenty to do too much to do สิ่งที่จะทำนั้นจะต้องใช้กับ too much to do C นะคะ23ค่ะI am familiar about the time the buses leave นะคะฉันนั้นเกี่ยวกับเวลาที่รถบัสนั้นออก familiar แปลว่าคุ้นเคยค่ะชัวร์แปลว่าแน่นอนนะคะ known แปลว่ารู้จักอะไรที่ใช้กับคำว่า about ได้ข้อนี้ต้องตอบข้อ B นั่นเองนะคะ I am sure about the time the buses leave แปลว่าฉันนั้นแน่ใจนะคะเกี่ยวกับเวลาที่รถบัสจะออกนั่นเองต่อไป24ค่ะ The area has got many beaches แปลว่าสถานที่นี้นั้นมีชายหาดที่อะไรคะ A unspoiledunspoiled ตัวนี้แปลว่าไม่ได้ถูกทำลาย B narrow แปลว่าแคบ C rocky เต็มไปด้วยหินเพราะฉะนั้นคำว่า spoiled ตัวนี้นะคะคำว่าตัวนี้ตัวเดียวนะคะถ้ายังไม่มีอันจะแปลว่านิสัยเสียก็ได้คำว่า spoiled ตัวนี้ถ้าเกิดใช้กับคนก็แปลว่าเป็นคนที่นิสัยเสียถูกตามใจจนนิสัยเสียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่นะคะก็จะคือถูกทำลายนะแต่ถ้าเกิดมาถูกมาบวกกับคำว่าอัน
แล้วก็บวกคำว่า spoil ก็จะแปลว่าไม่ได้ถูกทำลายเพราะนั้นคำว่า spoil ตัวนี้แปลว่าถ้าเป็นคนแบบนิสัยเสียถ้าเป็นสถานที่เป็นของก็แปลว่าถูกทำลายนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะข้อนี้ตอบข้อA นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่25ค่ะ25นี้เขาบอกว่า there was a power มี power ก็คือกำลังไฟนะคะ trouble คือปัญหานะคะ break นี่คือพักหรือแตก cut แปลว่าตัด last night นะคะเป็นอดีตแต่ว่านี่มันเป็น was ใช่ไหมก็คือ last night ก็คือใช้กับ was ถูกแล้วแต่เขาไม่ได้ถามเรื่อง tense ค่ะเขาถามเรื่องคำที่จะเอาไปเติมอันไหนที่จะถูกที่สุด there was a powercut last night นะคะมีการตัดไฟนั่นเองใช้คำว่า power cut นะคะเราจะไม่ใช้ power trouble หรือ power break เราจะใช้ว่า power cut ต่อไป26ค่ะเขาบอก the cloudy sky will have clear จุด this afternoon เขาบอกว่าท้องฟ้าที่มีแต่เมฆนั้นก็จะสว่างสดใสขึ้นในช่วงบ่ายนี้มี clear by clear since clear after นะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A นั่นเองนะคะก็คือเขาบอกว่าท้องฟ้าที่มีเมฆมากก็คงจะเคลียร์แล้วในบ่ายวันนี้นะคะต้องใช้กับบ่ายนั่นเองนะคะเคลียร์บ่ายต่อไปนะคะ27 There was an list of people for the hiking trip เขาบอกว่ามีอะไรคะ list of people ก็คือจำนวนของคนนะคะที่จะไปเที่ยวทริปปีนเขานั่นเองมีคำว่า extendedที่แปลว่ายืดออกนะคะหรือกว้างออกไปนะคะ extended b extensive นะคะ extensive ตัวนี้แปลว่ากว้างขวาง c exaggerate นะคะ exaggerated แปลว่ากล่าวเกินจริงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีอะไรคะมี list ที่ทำไมมี list ที่กว้างขวางนะคะก็คือหมายความว่ามี list เยอะถ้าเกิดว่าเรามี list ของผู้คนนะคะแล้ว list นั้นมันเยอะเราจะใช้คำว่า extensive list of people นะคะต่อไป28ค่ะดูจุดๆ your coat before going out it's very cold อะไรที่แปลว่าติดกระดุมเสื้อโค้ทคะ do on do up with หรือว่า do up ข้อนี้28ใช้อะไรคะติดกระดุมเป็น phrasal verb นะคะเราต้องใช้คำว่า do up นั่นเองนะคะ do up ตัวนี้แปลว่าติดกระดุมก็ได้แปลว่าห่อกระดาษก็ได้แปลว่าสางผมก็ได้แปลว่าซ่อมแซมก็ได้แปลว่าแต่งตัวให้สวยขึ้นก็ได้แปลว่าซักรีดก็ได้นะคะเพราะนั้นดูอัพตัวนี้มีความหมายหลายอย่างเป็น phrasal verb ที่ควรจำมากๆเลยนะคะต่อไปข้อที่29ค่ะเขาบอกว่าให้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ดังนั้นเราก็จะสามารถที่จะติดต่อคุณได้ในช่วงเวลาฉุกเฉิน get in open get in touch get in view นะคะข้อนี้ตอบอะไรดีคะข้อนี้ตอบข้อ B นั่นเองนะคะ we can get in touch get in touch แปลว่าติดต่อนะคะติดต่อกันได้นะคะเพราะนั้นเราต้องใช้คำว่า get in touch ข้อ B ก็ได้ถูกต้องต่อไปข้อ30นะคะDo you know when he จุด back คุณรู้ไหมว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่มีคำว่า will be has been หรือว่า is คุณรู้ไหมว่า he will be back he has been back he is back คุณรู้ไหมว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ A นั่นเองนะคะเย่จบแล้วนะคะสำหรับ grammar M6 part 1ของเรานะคะก็grammar พวกนี้จะมีคำศัพท์ดีๆมี phrasal verb ดีๆนะคะก็ขอให้ทุกคนลองย้อนดูนะคะแล้วเราจะได้คำศัพท์มากมายครูพิมพ์ก็ขออนุญาตฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะ